ถูกลอตเตอรี่สามารถคืนเงินได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภุสุคนเด้อค่ะมาปู่มาพ่อกับคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะวันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนายกระจายข่าวนำแม่เด้อค่ะแต่เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะถูกลอตเตอรี่งวดนี้ไปขึ้นเงินไสใดเนาะบ่ต้องคิดอยากไปอีกแล้วนะคะพี่น้องคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหากถูกลอตเตอรี่นะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลใดที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาเลยค่ะพี่น้องจ้าหักค่าธรรมเนียมนะคะ 1% เท่านั้นนะคะเริ่มงวดแรกนะคะคือวันที่1มีนาคม2563ค่ะผู้ขอขึ้นเงินรางวัลนะคะต้องชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของมูลค่าเงินรางวัลและชำระค่าอากรสแตมป์นะคะร้อยละ 0.5 หรือภาษีเงินใดณที่จ่ายร้อยละ1ของมูลค่าเงินรางวัลบ่ว่าจะเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือฉลากการกุศลนะคะตามกฎหมายนะคะขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันนะคะทุกรางวัลนะคะยกเว้นค่ะยกเว้นรางวัลที่1นะคะบ่สามารถจ่ายรางวัลย้อนงวดใดนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะและท่านยังสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่02-555-0555นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับการถูกรางวัล นะคะบอกว่าจะเป็นรางวัลที่2 3 4นะคะถึงรางวัลที่5เลยนะคะพี่น้องคะก็สามารถไปขึ้นได้ที่ทุกๆสาขาของธนาคารธ.ก.ส.ใดแล้วนะคะก็จะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ถูกรางวัลเนาะได้ขึ้นเงินได้ง่ายขึ้นนะคะและสะดวกขึ้นนะคะและทั้งเบิดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในมือนี้นะคะและหากท่านชอบติดตามข่าวในทุกๆมือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สากลสวัสดีค่ะ